ดีค่ะพุทธคาภาคค่ำช่อง7 HD นะคะสมเด็จพระสังฆราชประธานผ้าไตรเชิญไปทอดในพิธีพระราชทานเพลิงศพจ่าเอกสมานกุนันเป็นกรณีพิเศษสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชมีหนังสือเรื่องประธานผ้าไตรแจ้งไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานผ้าไตรจำนวน5ไตรเพื่อเชิญไปทอดหน้าหีบศพในพิธีพระราชทานเพลิงศพจ่าเอกสมานกุนันเป็นกรณีพิเศษที่วัดบ้านหนองคูจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมทั้งให้เชิญพระราชกระแสรับสั่งทรงเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของจ่าเอกสมานคลายโศกและให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาในการบำเพ็ญคุณความดีสืบไปสำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพจ่าเอกสมานกุนันหรือจ่าแซมจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้เวลา 16:00 นที่วัดบ้านหนองคูตำบลเมืองหงอำเภอจตุรพักษ์พิมานจังหวัดร้อยเอ็ดการเตรียมเมรุในพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษนั้นเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการตกแต่งจัดเตรียมใกล้แล้วเสร็จและมีพระราชพรหมจริยคุณเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดและนายธรรมนูญแจ่มใสในอำเภอจตุรพักษ์พิมานดูแลการทำงานการก่อสร้างเมรุชั่วคราวและตกแต่งปูหญ้าเทียมระดับดอกไม้ให้เมรุสวยงามและสมเกียรติของจ่าแซมวีรบุรุษถ้ำหลวงนอกจากนี้มีการจัดเตรียมสถานที่บริเวณวัดพร้อมรถตู้รถสองแถวรับส่งฟรีและที่จอดรถอำนวยความสะดวกรองรับประชาชนที่คาดว่าจะเดินทางไปร่วม งานเป็นจำนวนมากร่วมไว้อาลัยวีรบุรุษถ้ำหลวงที่เสียสละชีวิตในภารกิจช่วยเหลือทีมหมูป่า13ชีวิตออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนายกรัฐมนตรีแนะให้จังหวัดเชียงรายทำบุญครั้งใหญ่เสริมสิริมงคลให้กับประเทศนะคะหลังจากผ่านวิกฤตทีฟุตบอลเยาวชนหมูป่าอคาเดมี่ติดภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนค่ะเป็นข้อแนะนำให้กับจังหวัดเชียงรายหลังสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องฟื้นฟูให้พื้นที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนกลับมาคงสภาพเดิมและพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ปลอดภัยในอนาคตพร้อมขอให้ทุกคนจดจำภาพความรักความสามัคคีในภารกิจครั้งนี้อย่าให้เลือนหายไปจากสังคมไทยให้ทางเชียงรายเขาทำนะนะเพราะส่วนในกรุงเทพต่างๆนี่แล้วก็มีสวดมนต์ประจำอยู่แล้วใช่ไหมผมเองก็ได้ให้ไปบูชาบูเชิญโน่นนี่ส่วนตัวอยู่แล้วความเชื่อถือของคนไทยอ่ะไทยพุทธอ่ะแล้วพวกเราก็สวดมนต์นี่นะเขาบอกว่าถ้าสวดมนต์มากๆแล้วปีนี้เราจะดีนะปลอดภัยนะส่วนที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนายประจนปราศกุลผู้ราชการจังหวัดเชียงรายคนใหม่สั่งการให้ปลัดจังหวัดประชุมดำเนินการตามแผนฟื้นฟูวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนโดยในวันที่14และ15กรกฎาคมจะระดมพลจิตอาสาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบิ๊กคลีนนิ่งหรือทำความสะอาดและฟื้นฟูธรรมชาติบริเวณหน้าถ้ำหลวงรวมทั้งทำความสะอาดพื้นที่เบี่ยงเบนทางน้ำเรือรอบถ้ำหลวงด้วยส่วนการขอสัญชาติไทยของทั้ง4คนในทีมหมูป่าอธิบดีกรมการปกครองระบุว่าสำหรับเยาวชน3คนนั้นสามารถดำเนินการตามขั้นตอนโดยให้ยื่นเอกสารขอสัญชาติจากนั้นใช้เวลา90วันจึงได้สัญชาติตามที่ร้องขอส่วนผู้ช่วยโค้ชต้องดำเนินการขั้นตอนการขอกลับคืนสัญชาติก่อนจากนั้นยื่นเอกสารขอสัญชาติต่อผู้ราชการจังหวัดทางนี้ยืนยันการพิจารณาให้สัญชาติครั้งนี้ไม่ใช่เป็นกรณีพิเศษแต่ไปตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่7ธันวาคม2559อาการของน้องๆทีมหมูป่าก็ดีขึ้นแล้วนะคะรอให้ยาปฏิชีวนะครบ7วันค่ะในขณะที่นักวิชาการสื่อสารมวลชนก็เป็นห่วงการหวนกระแสทีมหมูป่าอาจจะมีผลต่อจิตใจของเด็กนะคะในแพทย์ธงชัยเลิศวิไลรัตนพงศ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่1ระบุว่าทีมแพทย์พยาบาลและสหวิชาชีพรักษาและควบคุมป้องกันโรคแก่น้องๆทีมหมูป่าและผู้ช่วยโค้ชที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ทุกคนอาการดีขึ้นตามลำดับน้องๆทุกคนแข็งแรงรับประทานอาหารได้ดีและผลแลบก็ไม่พบการติดเชื้อโรคอุบัติใหม่ตอนนี้ญาติเยี่ยมได้ใกล้ชิดในรายที่มีปัญหาปอดติดเชื้ออาการดีขึ้นและมี3คนที่ให้ยารักษาหูอักเสบทีมหมูป่าทั้งหมด13คนต้องรอให้ยาปฏิชีวนะครบ7วันในโรงพยาบาลนอกจากนี้ทีมหมูป่าทุกคนมีสภาพจิตใจดีไม่มีอาการเครียดหรือกังวลกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากในโลกโซเชียลมีเดียกับการที่อาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ประกาศสนับสนุนให้ทุนการศึกษาให้กับผู้ช่วยโค้ชและนักฟุตบอลทีมหมูป่ารวม13คนในระดับปริญญาตรีโทและเอกในเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวติดต่อขอสัมภาษณ์และได้รับแจ้งว่าอธิการบดีอยู่ระหว่างเดินทางไปราชการต่างจังหวัด
ล่าสุดนายแพทย์ณัฐชัยรำเภยอดีตรองประธานสภานิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าการให้ทุนการศึกษาควรพิจารณาจากผลงานฐานะทางบ้านและผลการเรียนแต่ไม่ควรใช้การให้ทุนการศึกษาเยียวยาผู้ประสบภัยพร้อมขอให้อธิการบดีชี้แจงเหตุผลต่อสังคมด้วยด้านนายวรัตน์ ครุจิตผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าให้คำแนะนำกรณีที่หลายภาคส่วนพยายามยื่นข้อเสนอให้รางวัลและหยิบยื่นให้น้องๆทีมหมูป่า13คนทั้งการติดตามสัมภาษณ์ออกรายการรวมไปถึงการสร้างภาพยนตร์ซึ่งการโหนกระแสทีมหมูป่าบางครั้งอาจทำให้เกิดกระแสวิจารณ์เชิงลบกับเด็กๆได้